ถ้าพี่น้องบอกว่าไม่อยากเป็นอย่างนั้นอยากจะนอนตายตาหลับมีความรักเราก็ต้องยอมให้ตาช่างเนี่ยมันเบี้ยวนิดหนึ่งมันไม่สมดุลนิดหนึ่งเขาแรงมาเขาไม่ดีมาเราก็พยายามให้อภัยให้ความรักสวดภาวนาให้เขาพระวสานวันนี้สรุปง่ายๆก็คือพระเป็นเจ้าทรงสอนให้เราให้อภัยรักคนโดยไม่มีเงื่อนไขนี่ก็คือสรุปสั้นๆง่ายๆสองบรรทัดเลยนะครับถามว่าทำได้ไหมยากคำถามที่พี่น้องอาจจะมีอยู่ในใจหรือว่าคนเมื่อเคยถามพ่อมันจะเป็นไม่ได้เหรอเราจะสามารถให้อภัยโดยไม่มีเงื่อนไขเช่นคนมายืมเงินจากเราและสัญญาว่าจะคืนให้แต่เขาก็ไม่คืนแล้วก็ยืมขอเราอยู่นั่นแหละเราจะให้โดยไม่มีเงื่อนไขบางก็บอกว่าพอแล้วไม่ต้องให้แล้วเสียนิสัยหรือคนที่มาทำร้ายเราทำร้ายเราอยู่นั่นแหละแล้วเราก็เอาตัวไปอยู่ในสถานการณ์อยู่ต่อหน้าเขาให้เขาทำร้ายอยู่นั่นแหละแทนที่จะเดินหนีไปมันสมควรแล้วหรือวันนี้พ่อก็อยากจะพาพี่น้องรำพึงกับพ่อนะครับเรื่องตาช่างตวงใจตาช่างแรกเราเรียกว่าตาช่างแห่งความยุติธรรมเราเอามาตวงหัวใจของเราตาช่างนี้ก็จะเป็นประมาณมือของพ่ออย่างนี้มันต้องเท่ากันรักมารักตอบเกลียดมาเกลียดตอบนี่ก็คือวิถีของโลกและเราเรียกสิ่งนี้ว่าความยุติธรรมตัวอย่างเช่นถ้าใครมาตีหัวเราแล้วเราเจ็บแล้วเราเข้าโรงพยาบาลทางกฎหมายเราไปตีหัวเขาคืนได้ไหมครับไม่ได้เนาะแต่เพื่อพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมเราก็ต้องมาประเมินว่าเวลาที่เขามาตีหัวเราเนี่ยมันมีความเสียหายอะไรบ้างเช่นไอ้คนที่มาตีหัวของเราอาจจะต้องติดคุกหรืออาจจะต้องจ่ายเงินให้เราการที่เราจะไปตีหัวเขาคืนเนี่ยมันเป็นความยุติธรรมก็จริงอยู่แต่ทำไม่ได้เราต้องฝากความแค้นความอยุติธรรมของเราเนี่ยให้กับรัฐบาลให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปจัดการกับคนนี้แล้วทวงความยุติธรรมคืนให้กับเราบางคนก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมฉันต้องเข้าโรงพยาบาลเสียเวลาต้องฟ้องค่าเสียเวลาค่าเสียหายด้วยเป็นแสนเป็นล้านนะครับพี่น้องอาจจะเป็นอย่างนั้นถ้าใครมาตีหัวพ่อแล้วเข้าโรงพยาบาลพ่อก็นั่งคิดเออค่าตัวพ่อเนี่ยฟ้องเท่าไหร่ดีเอ่ยนะครับอาจจะไม่ถึงร้อยเนาะแต่ครับพี่น้องอาจจะต้องเสียโอกาสทางธุรกิจเห็นไหมฉันต้องไปทำธุรกิจเนี่ยเสียหายเป็นล้านฉันต้องฟ้องเธอนี่ก็คือวิถีของโลกวิถีของความยุติธรรมถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติกันอยู่ทุกวันแล้วในชีวิตความยุติธรรมจันลงโลกจันลงศีลธรรมจันลงโลกใบนี้ให้อยู่ในระเบียบระบบหากไร้ซึ่งความยุติธรรมยุ่งสังคมยุ่งแล้วคนที่คอยที่จะเอารัดเอาเปรียบคนก็จะได้ใจไม่ยอมที่จะเป็นคนดีไม่ยอมที่จะผัดเปลี่ยนพฤติกรรมวันๆก็คอยจะเอารัดเอาเปรียบทุจริตในชีวิตอยู่เสมอนี่ก็คือวิถีของโลกวิถีชีวิตประจำวันวิถีที่เราดำเนินชีวิตอยู่แต่วันนี้พระวสานอยากให้เราคิดถึงตาช่างอันที่สองตาช่างที่มันไม่ยุติธรรมตาช่างอันแรกดีมาดีตอบเลวมาเลวตอบตอบแทนความไม่ดีต้องแก้แค้นต้องหาความยุติธรรมถ้าความดีเราก็อาจจะทำดีกับเขาหรืออาจจะทำดีให้มากขึ้นแต่ตาช่างอันที่สองมันเหมือนจะเบี้ยวนะครับใครร้ายมาเราต้องดี
แล้วก็ให้อภัยกับเขาถามว่ามันยุติธรรมไหมมันไม่ยุติธรรมนะครับเพราะว่ามันเบี้ยวแต่ช่างมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นความท้าทายที่พระเยซูเจ้าสอนเราในวันนี้แต่ในความเบี้ยวของตาช่างที่สองนี่มันก็มีอีกแบบหนึ่งนะเราอุตส่าห์ทำดีด้วยเขากลับตอบแทนเราด้วยความไม่ดีอันนี้ก็เบี้ยวอีกแบบหนึ่งที่มันไม่ค่อยดีในชีวิตคนเราอุตส่าห์ดีด้วยอุตส่าห์ช่วยเหลือเขาสุดท้ายเขาก็มาแว้งกัดเราเหมือนงูเห่านิทานชาวนากับงูเห่าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของความบิดเบี้ยวของความยุติธรรมนะครับบางทีความบิดเบี้ยวนี้มันทำให้เราเจ็บทำให้เราแค้นอยากจะเอาความยุติธรรมนี้ทวงมาให้มันสมดุลแต่มันทำไม่ได้บางคนก็เครียดแค้นไปจนถึงวันตายนอนตาตายไม่หลับคำถามก็คือพี่น้องอยากจะเป็นอย่างนั้นไหมถ้าพี่น้องบอกว่าไม่อยากเป็นอย่างนั้นอยากจะนอนตายตาหลับมีความรักเราก็ต้องยอมให้ตาช่างเนี่ยมันเบี้ยวนิดหนึ่งมันไม่สมดุลนิดหนึ่งเขาแรงมาเขาไม่ดีมาเราก็พยายามให้อภัยให้ความรักสวดภาวนาให้เขาสวดภาวนาให้กับเราเองแต่บางทีการที่พระเยซูเจ้าบอกว่าสวดให้คนที่เป็นศัตรูเกลียดเราพ่อขอเติมพระเยซูเจ้านิดหนึ่งนะครับพระองค์สวดให้กับใจของเราก่อนบางทีมันแค้นมันอยากจะทำร้ายเขาเนี่ยสวดหาเขาไม่ออกนะครับสวดก่อนบอกว่าพระเจ้าข้าสวดให้ลูกมีใจอ่อนโยนสวดให้ลูกเปิดใจให้พระจิตเจ้ามาเยียวยาตอนนี้มันแค้นมันเหนื่อยมันมีแต่พลังลบเนี่ยให้พระจิตเจ้าที่เป็นพระจิตแห่งความใสสว่างพระจิตแห่งการเยียวยารักษามาเยียวยาลูกให้ลูกมองไปที่กางเขนของพระองค์เนี่ยพระองค์ตายอย่างไม่ยุติธรรมอยุติธรรมแต่พระองค์ก็ยอมตายยอมถูกเอาเปรียบยอมไถ่บาปเพื่อมนุษย์เพื่อหัวใจของลูกจะได้มีหัวใจเหมือนกับพระองค์นี่คืออันดับแรกอันดับที่สองเราอาจจะทำแบบที่พระวสานบอกสวดให้กับศัตรูของเราเมื่อเราพร้อมถ้าเรายังไม่พร้อมอย่าไปเพิ่งรีบสวดนะครับเพราะว่าสวดไปสวดมาจะกลายเป็นแช่งพี่น้องเคยไหมพอเคยเห็นพระสงฆ์บางคนนะครับมีสมุดเขียนจดหมายสนเท่มาด่าพระสงฆ์นี่มันอย่างเนี้ยแต่ตอนนี้ท่านไม่มีชีวิตแล้วเนาะท่านก็เอามาต่อหน้าสมุดมาเผาโชว์เนี่ยใครที่มันเขียนด่าพ่อเนี่ยพ่อเผาโชว์เลยต่อหน้าพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าไม่รับฟังนะครับเวลาที่เราไปแช่งใครว่าใครพระเจ้าไม่รับฟังแต่ถ้าเราภาวนาให้ใครอวยพรให้ใครพระเจ้าจะรับฟังถ้าเราสวดแล้วก็สำเร็จไอ้ที่เราสวดแช่งมันไม่ดีมันล้มเหลวบางทีคำสวดของเราที่ทำให้เขาล้มเหลวที่ทำให้เขาตกทุกข์ได้ยากเนี่ยไม่ใช่พระเป็นเจ้ากระทำแต่เป็นผีปีศาจฟังคำสวดของเราแล้วผีปีศาจมันก็จะเอาคืนมันก็จะเอาวิญญาณของเราในทางตรงข้ามถ้าเราสวดภาวนาให้กับผู้ที่ทำร้ายเราคนที่เป็นศัตรูของเราเป็นพระเป็นเจ้าที่รับฟังและพระเป็นเจ้าก็จะเอาวิญญาณของเราไปอยู่กับพระองค์และในที่ที่เราอยู่กับพระองค์นั้นก็จะเป็นที่ที่ไม่มีตาช่างละอันที่สามก็คือโยนตาช่างทิ้งไปเลยไม่ต้องไปสนว่ามันยุติธรรมไม่ยุติธรรมมันจะสมบูรณ์หรือไม่มันจะบาลานซ์หรือไม่บาลานซ์แต่ที่ที่เราอยู่กับพระเป็นเจ้านั้นมีแค่อย่างเดียวคือหัวใจที่รักหัวใจที่เสียสละหัวใจแห่งความเบิกบานยินดีแล้วก็ขอให้หัวใจนี้เป็นอุดมคติในโลกนี้มันหายากนะครับเนี่ยจงรักศัตรูจงเมตตาไม่ตัดสินไม่กล่าวโทษในโลกนี้บางทีมันหายากนะครับเพราะบางทีเราก็ยังใช้ตาช่างที่หนึ่งอยู่อยากให้มันสมบูรณ์อยากให้มันยุติธรรมหรือบางทีเราก็พยายามที่จะคิดเล็กคิดน้อยยอมขาดทุนตามที่พระวสานบอกเรารู้ว่าเราถูกทำลายเรารู้ว่าเป็นศัตรูเรายอมขาดทุนเรายังมีตาช่างอยู่แต่อันที่สามเนี่ย
โยนแต่ช่างทิ้งไปเลยมันเป็นหัวใจของพระเป็นเจ้าไม่ต้องคิดเล็กคิดน้อยแล้วคิดแต่ว่าจะรักแล้วก็มอบเสียสละให้กับทุกคนทำได้ไหมได้ทำในโลกนี้ได้ไหมมันก็ยังเป็นคำถามอยู่นะครับเพราะเท่าที่พ่อเห็นคนที่มีหัวใจอย่างนี้ก็มีแค่สองคนนะคือพระเยซูเจ้ากับแม่พระคนที่รักโดยไม่มีเงื่อนไขคนที่มอบทุกอย่างแม่พระเนี่ยเราเรียกว่าแม่พระนิจจานุเคราะห์ไม่ว่าจะคนดีคนไม่ดีคนเลวคนบาปมาหาพระนางพงรักไม่มีเงื่อนไขเพราะพระนางได้รับความรักจากพระบุตรของพระนางจากพระเป็นเจ้าโดยไม่มีเงื่อนไขความรักมันล้นเออแต่บางทีในโลกนี้เรายังมีเงื่อนไขอยู่ตาช่างหนึ่งตาช่างสองแต่ไม่เป็นไรให้เราดูว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการในชีวิตแล้วพ่อเชื่อว่าสิ่งที่เราต้องการในชีวิตคือความรักของพระเป็นเจ้าและพระองค์ก็อยากให้เรารักกันและกันและความท้าทายอีกประการนึงคือรักศัตรูรักคนที่มาทำร้ายเราถ้าเราทำได้ก็ดีเป็นการฝึกความเป็นนักบุญในโลกนี้ถ้ายังทำไม่ได้ก็เดี๋ยวเพิ่งไปรักศัตรูเลยรักตัวเองก่อนรักคนที่อยู่ในบ้านเรานี่แหละฝึกความรักความเมตตาแล้วเผื่อว่าสักวันหนึ่งเราก็จะสามารถมีหัวใจความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจากพระเป็นเจ้าและความรักนี่แหละทำให้เรามีชีวิตนิรันดร อาเมน